เฮ้ยข่าวลือ iPhone 6s และ iPhone SE รุ่นแรกอาจไม่ได้รับอัปเดต iOS 15เฮ้ยข่าวลือ iPhone 6s และ iPhone SE รุ่นแรกอาจไม่ได้รับอัปเดต iOS 15เรียกว่าตอนนี้มีข้อมูลของ iPhone 13ที่เตรียมจะเปิดตัวในปี2021นี้เผยออกมาบ้างแล้วนะครับและในปีนี้จะมีการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ของทาง Apple อย่าง iOS 15ช่วงกลางปีนี้ด้วยครับแต่ดูเหมือนว่า iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นอาจไม่ได้รับการอัปเดต iOS 15ก็เป็นได้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจาก iPhone Soft สื่อจากประเทศฝรั่งเศสได้เผยทราบว่าระบบปฏิบัติการ iOS 15จะไม่รองรับ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 6s iPhone 6s Plus และ iPhone SE รุ่นปี2016ครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ใช้ชิปเซตตัวเดียวกันนั่นก็คือ Apple A9 ครับและถ้าลองพิจารณาดูจากเวลาแล้วก็ถือว่าเหมาะสมแล้วครับเพราะทั้ง iPhone 6s iPhone 6s Plus และ iPhone SE รุ่นแรกได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015แล้วครับซึ่งถ้าลองนับจนถึงปีนี้ iPhone ทั้ง3รุ่นนี้ก็มีอายุครบ6ปีแล้วนั่นเองครับทำให้ iOS 14จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่ทั้ง3รุ่นนี้จะได้รับอัปเดตครับซึ่งหมายความว่า iPhone ที่สามารถอัปเดต iOS 15ได้ก็มีตั้งแต่ iPhone 7 iPhone 7 Plus หรือใหม่กว่าส่วน iPod Touch Generation ที่7ที่ใช้ชิป Apple A10 น่าจะยังคงได้รับอัปเดต iOS 15ต่อไปครับซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับการหยุดซัพพอร์ตของ iOS 15นะครับพอย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2020ก็เคยมีข่าวลือออกมาว่า iPhone 6s จะไม่ได้รับการอัปเดตข้ามเวอร์ชันอีกต่อไปครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ